สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับก็ลงมาเล่นกันใต้ 1,650 จุดอีกครั้งนะครับค่ะเมื่อวานนี้ก็ปิด 1,649 ผมว่าตอนนี้ระยะสั้นนะครับจะผ่านไม่ผ่าน1,650 จุดไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเพราะว่าคงจะย่ำอยู่แถวนี้กันระยะหนึ่งนะลงมาคนก็ซื้อขึ้นไปคนก็ขายค่ะงั้นจะถูกตึงกำลังเนี่ยแต่ก่อนนี้เราว่าแคบเลยนะครับเราเล่นกันในกรอบ 1,600-1,650 จุดมาระยะหนึ่งก็คิดว่าเล่นกันในกรอบแคบๆแล้วตอนนี้แคบกว่าครับคิดว่าลงมาระดับสัก 1,640 จุดนะฮะก็คนก็ซื้อแล้วเริ่มซื้อถ้าขึ้นไปไม่ถึง 1,650 จุดไม่ถึง 1,660 จุดอ่ะคนก็ขายแล้วคือระดับ 1,650 เกินขึ้นไปคนก็ขายแล้วก็ไปต่อไม่ไหวลงมาไม่ถึง 1,640 จุดก็ซื้อจากนั้นกรอบเนี่ยมันแคบมากนะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าจะหนีจากกรอบนี้ได้ยังไงในระยะสั้นเพราะว่าไม่เห็นสัญญาณข่าวดีนะครับจะมีอย่างเดียวเนี่ยที่จะเป็นข่าวดีได้ก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งจะต้องลดลงอย่างหวบภาพและมีนัยยะลงมาต่อเนื่องแต่ที่ผ่านมาหลายเดือนแม้ว่าตัวเลขจะชะลอลดลงมานะแต่ลดลงมายังทรงตัวในระดับสูงอย่างวันนี้ได้ 6,337 รายก็ไม่น้อยนะครับถือว่ายังสูงอยู่ผู้เสียชีวิตก็37รายก็ยังสูงอยู่ครับหลายสิบรายอยู่นะปัจจัยภายในยังไม่มีอะไรดีนะครับเงยหน้าขึ้นไปมองปัจจัยภายนอกเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ลงมา9จุดน้ำมันลงมา11เซนไม่มีนัยยะอีกนะครับมาอาศัยเพื่อนบ้านย่านเอเชียเช้าวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆส่วนใหญ่ปรับตัวลงนะครับแต่แคบมากแทบจะไม่ลงเลยก็จะมีตัวเลขที่ดีหน่อยตัวเลขนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุดที่หนึ่ง 2,330 ละ 2,300 ล้านแต่ต่างชาติก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องถือว่าระยะสั้นเนี่ยคนที่จะหวังหาค่ากับข้าวในตลาดหุ้นเนี่ยวันต่อวันนะครับยากหุ้นตอนนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเข้าไปตัวนู้นตัวนี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้และไม่ใช่มาทั้งกลุ่มเลยนะครับมาเล่นกันหลายตัวมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับก็ที่จะมีเด่นๆหน่อยแข็งข้ามสัปดาห์ก็จะตอนนี้ก็จะต้องยกให้นะหุ้นลงไฟฟ้าแต่ตัวเดียวนะค่ะเย่ แข็งโป๊กเลยนะอย่างธนาคารเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะครับพลังงานก็แกว่งตัวตามราคาน้ำมันนะมีอะไรกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรกลุ่มเดียวสื่อสารกลุ่มสื่อสารสื่อสารก็ตอบข่าวดีกันเต็มไม่อิ่มแล้วนะครับค่ะโอ้วันนี้จะเล่นอะไรกันเนี่ยมันเหมือนบางคนที่เบื่ออาหารนะนี่อย่างนี้เราทำกินอะไรกินกันเหมือนกันนะนักเก็งกำไรนะที่แบบอดไม่ได้ค่ะวันนี้จะเล่นหุ้นตัวไหนดีแต่สำหรับคนที่เขาไม่จำเป็นต้องเล่นนะตอนนี้ก็เชื่อว่าไปยืนดูห่างๆนะอยู่ข้างนอกเพราะไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้เล่นตัวไหนจะซื้อก็ไม่น่าซื้อค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ลงมาต่ำจูงใจจนต้องรีบร้อนเข้าไปซื้อนะแต่ขายหน้าขายไหมก็ยังหน้าขายอยู่นะมันเหมือนกันนะครับเห็นบอกวันนี้ก็มีการปรับประมาณการเป้าหมายดัชนีปลายปีก็ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นะครับ20จุดนะประมาณมันก็โอ้โหอีกเดือนกว่านะได้ไป20จุดนะกี่เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์กว่าเองอ่ะนี่เราโดยภาพรวมนะครับมันเหลืออีกเปอร์เซ็นต์กว่าที่หุ้นจะไปได้ถึงปลายปีนี้แล้วมันจะหากำไรกันตรงไหนล่ะมันก็จะยากสำหรับนักลงทุนค่ะมันจะเว้นแต่จะมีหุ้นรายตัวนะฮะถ้าใครบอกได้ล่ะวันนี้จะตัวไหนจะมาก็บอกไม่ได้ใช่เล่นยากครับต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยหุ้นช่วงนี้เล่นยากจริงๆนะคนที่บอกขี้เกียจปวดหัวนะก็ไม่เล่นซะดีกว่าเว้นแอนซีไปยืนเฝ้ากระดานไปเอามาดูข่าวคราวครับวันนี้ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่ตื่นเต้นมากมายค่ะ
ก็มาดูปัจจัยลบนิดนึงแล้วกันนะคะที่ก็ทางนักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นซินิเมนต์เชิงลบที่จะเข้ามาตลาดในวันนี้เพราะเมื่อคืนนี้นะคะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดหรือ FOMC เนี่ยเขามีการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าทางธนาคารกลางนั้นมีความพร้อมที่จะเร่งเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE หากตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะซึ่งความหมายที่ทางนักวิเคราะห์หรือโบรกเกอร์เขาตีความก็หมายความว่าทางธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานก็ดีขึ้นนั้นเป็นตัวสนับสนุนด้วยแล้วเมื่อคืนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อก็กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนะคะก็ไปสนับสนุนรายงานการประชุมของ FOMC ด้วยนะคะโดยตลาดมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะก็ในกลางปีหน้าก็คือกลางปีหน้าประมาณเดือนมิถุนายนปี2565ค่ะแต่ QE นั้นก็ใกล้จะเริ่มเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามาแล้วก็พอมาเช้าวันนี้ค่ะในส่วนของเอเชียนะคะตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงไปเพราะว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้ค่ะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ในระดับ 1% ในการประชุมวันนี้นะคะโดยเป้าหมายก็คือจะสกัดกั้นการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อและก็หนี้สินภาคครัวเรือนค่ะก็เลยทำให้เอเชียเช้าวันนี้ในส่วนของเกาหลีใต้ตลาดหุ้นเปิดตลาดขึ้นมาก็ปรับตัวลดลงไปรับข่าวนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ไล่กันไปเป็นประเทศเลยนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางของแต่ละประเทศค่ะครับเดี๋ยวก็ดูสหรัฐนะของเรานี่คงคาดกันแล้วนะว่าอีกนานเศรษฐกิจอย่างนี้ขึ้นเยอะทางดอกเบี้ยของบ้านเราก็น่าจะคงเนี่ยนะคะ 0.5 เนี่ยนะคะก็คงจะไปจนถึงปีหน้าที่บรรดาโบรกเกอร์เขามีการประเมินกันเอาไว้ค่ะส่วนภาพรวมเศรษฐกิจนะคะก็ล่าสุดก็เป็นศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือว่าเบค่ะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้นั้นจะขยายตัวในระดับ 1.2% นะคะจากเดิมเนี่ยเขาคาดการณ์เอาไว้ที่ระดับ 0.6% ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายที่จะกลับมาเติบโตได้ประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยเขาให้ที่มีการปรับประมาณการ GDP เพิ่มขึ้นจาก 0.6 มาที่ 1.2% เนี่ยปัจจัยสนับสนุนนะคะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวดีขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดแล้วก็ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนที่เร่งขึ้นแล้วก็ยังมีแรงส่งจากมาตรการของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวในประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทำให้ตลอดทั้งปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยรวมประมาณ 0.35 ล้านคนนะคะจากเดิมเนี่ยที่คาดการประมาณ 0.15 ล้านคนการส่งออกยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้าแล้วก็การผ่อนคลายลงของภาวะชะงักงานของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและส่งผลให้การส่งออกนะคะในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 16.5% จากเดิมเนี่ยที่คาดเอาไว้ 15% ค่ะส่วนปีหน้านะคะศูนย์วิจัยกรุงศรีนั้นก็มองว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อเนื่องค่ะที่ 3.7% จากเดิมที่คาดว่าโต 3% นะคะและแนวโน้มที่ GDP จะกลับมาอยู่ในระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญก็จะมาจากทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะโดยการบริโภคภาคเอกชนก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแต่การฟื้นตัวยังมีความแตกต่างค่ะโดยคาดว่าในปีหน้านะคะปี2565จะเติบโตราว 3.6% จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศตามการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นและมาตรการภาครัฐที่อาจเป็นปัจจัยหนุนในระยะสั้นแต่การใช้จ่ายค่ะยังอาจจะขยายตัวได้อย่างจำกัดเนื่องจากว่ายังมีความเปราะบางในตลาดแรงงานนะคะโดยคาดว่าค่าจ้างเฉลี่ยโดยรวมในปี2565จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ระดับในต่ำกว่าระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้แล้วก็ปีหน้าจากมุมมองของศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยนะคะศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ค่อนข้างห่วงเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขที่สภาพัฒน์มีการแถลงถึงภาวะสังคมไทยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ไตรมาสที่3เนี่ยเรามีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในรอบ14ปีเลยนะคะ 870,000 กว่าคนค่ะหรืออยู่ที่อัตราการว่างงาน 2.25% ค่ะครับน่ากลัวใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถ้าหากว่าภาครัฐแล้วเขาก็มองไปถึงด้วยถ้าปีหน้าเนี่ยมาตรการของภาครัฐที่จะช่วยมาประคองแล้วก็ออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยสิ้นสุดลงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแผลที่มันเกิดจากภาพเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 อย่างแท้จริงด้วยค่ะครับอ๋อนี่ยังไม่เห็นเหรอนี่เห็นแล้วนะเห็นแล้วแต่ว่าเรายังเห็นไม่ชัดเจนเพราะมันยังมีมาตรการภาครัฐที่เข้ามาประคองครับคือง่ายๆอ่ะมันยังไม่คือจุดเลวร้ายสุดขีดยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะว่าอย่างนั้นเถอะค่ะอาจจะต้องรอดูในปีหน้าค่ะว่าถ้าไม่มีมาตรการของภาครัฐช่วยเหลือแล้วไม่มีมาตรการต่างๆของภาครัฐและเอกชนต่อไปเนี่ยจะอย่างไรต่อสำหรับปีหน้าสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะส่วนกลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะจากมุมมองของบริษัทเอเชียพลัสค่ะที่เขาก็ประเมินนะคะว่าแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยยังเป็นขาขึ้นค่ะแล้วมองว่าสิ้นปีนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,670 จุดค่ะแล้วก็งบบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่4ของปี2564ก็มีการประเมินนะคะว่าน่าจะออกมาดีกว่าไตรมาสที่3ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดของปี2564มีโอกาสไปถึง 2.5 แสนล้านบาทเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปิดประเทศและคาดว่าทางกองทุนก็จะมีการทำ window dressing ด้วยนะคะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องของแนวโน้มฟันโฟนะคะบลเอเชียพาร์ทประเมินว่ายังไม่ชัดเจนค่ะเนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐทำให้ฟันโฟสะดุดลงบ้างแต่ว่าในระยะยาวแล้วมองว่าโอกาสที่เงินลงทุนจากต่างประเทศนั้นยังมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะก็คือระยะสั้นๆอาจจะมีสะดุดค่ะก็เป็นความคาดหมายนะครับเรื่องฟันโฟเรื่องเงินทุนจากต่างชาตินี่นะครับค่ะแต่ว่าอย่างก็มานะแต่ว่ามันก็ปลิดกระปลอยค่ะไม่ได้ยอมมาไปเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับเราก็หวังว่ากองทัพใหญ่ของต่างชาติเลยจะกลับเข้ามาถ้ามาจริงหุ้นก็คงวิ่งกันระเบิดเทิงนะครับ 1,700 จุดอาจจะเอาไม่อยู่แต่เนื่องจากว่ามากระปลิดกระปลอยเนี่ยเราเลยเห็นในดัชนีเลยแกว่งตัวฝรั่งซื้อก็พอจะขึ้นฝรั่งขายก็พอจะลงนะครับแต่ก็กรอบแค่แต่ก็นะคะยังซื้อสลับขายอยู่นะคะซื้อสลับขายอยู่ก็โดยรวมนะแต่ละเดือนยอดแต่ละเดือนก็เป็นซื้อสุทธิแต่ก็ไม่มากนะค่ะถ้าเทียบกับช่วงนี้ขายเลยนะโอ้โหบางทีก็ขายหนัก50,000ล้านเลยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูแล้วเนี่ยนะคะเป้าหมายดัชนีปลายปีเนี่ยก็ไม่ได้ไกลไปจากตรุดตรงนี้นะคะบางโบรกเกอร์เองก็1,650จุดด้วยซ้ำนะคะก็อยู่แถวนี้แหละครับอยู่แถวเนี้ยก็แสดงว่ามองในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยไม่น่าจะการมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอย่างมีนัยยะสำหรับตลาดหุ้นพูดถึงปัจจัยที่เข้ามากระทบในเชิงบวกเชิงลบนะครับค่ะเพราะว่าถ้าคิดว่าจะมีข่าวดีๆนะเข้ามาเนี่ยน่าจะปรับประมาณการมากกว่านี้นี่ขนาดเดือนธันวาเดือนหน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเทศกาลแล้วตอนนี้ SHF ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่ LTF แล้วนะไม่ใช่เปลี่ยนแล้วใช่ค่ะมาเป็น SSF แต่ว่าก็มีการประเมินนะคะว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาในกองทุน SSF ที่ซื้อเพื่อจะจับหักลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้เท่ากับกองทุนเดิมนะคะเพราะว่าความน่าสนใจหรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ดึงดูดแล้วก็ไม่น่าสนใจเท่านะคะเท่ากับ LTF เดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมีการประเมินว่าอาจจะมีเม็ดเงินแต่ก็ไม่น่าจะมากพอที่เราจะเห็นเป็นกอบเป็นกำเหมือนกับ LTF เมื่อหลายปีก่อนค่ะครับครับก็เป็นอะไรรู้ว่าตัว SSF เนี่ยจะเข้ามาเพื่อชดเชยแรงซื้อที่หายไปจากฟาราฝรั่งเพราะว่าประมาณสักวันที่15ธันวาคมก็ของทุกปีนะโดยส่วนใหญ่นะจะเป็นภาพอย่างนี้คือต่างชาติก็ชะลอการลงทุนก็จะมีเงินกองนี้ตัวนี้เข้ามาเสริมหน่อยแต่ไม่มากเหมือนแนวเทปนะฮะแนวเทปเนี่ยเขาประมาณ20,000 ล้าน20,000 กว่าล้านอะไรนี้นะครับในเดือนธันวาคมแต่ SSF เขาว่าประมาณสักอาจจะ10,000อะไรแถวนี้ใช่ค่ะว่าเดี๋ยวข้อเงื่อนไขต่างๆค่ะแรงจูงใจมันแบบว่ามันไม่กระตุ้นนะครับแต่ก่อนนี้หากลดหย่อนภาษีสูงสุดเลยนะครับ 30% อะไรนี้นะฮะ
แต่นี่ไม่ใช่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะกระจายกลุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคาดว่าในเรื่องของฟันโฟลเราน่าจะเห็นมันค่อนข้างเบาบางแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดช่วงเทศกาลตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ซึ่งผู้เล่นนักลงทุนต่างชาติเองเขาก็เทศกาลแล้วเขาก็จะไม่ได้ค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็จะมีการหยุดกันไปนะคะจะกลับมาอีกทีก็คือหลังปีใหม่มกราคมไปเลยนะคะเอาละค่ะกลับมาดูกลุ่มธนาคารนิดนึงนะคะเพราะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หลายโบรกค่อนข้างจะเชียร์นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้ปรับตัวบวกรับข่าวไปบ้างแต่บางวันก็ปรับตัวลงไปนะคะซึ่งในส่วนของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB เนี่ยนะคะเขาก็มีการคาดการณ์ถึงการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปีหน้าค่ะปี2565นะคะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชนค่ะโดยคาดว่าสินเชื่อโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวได้ 5.5% ส่วนเงินฝากก็ยังมีทิศทางการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวจากการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและการปรับเปลี่ยนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆค่ะส่วนคุณภาพสินเชื่อนะคะโดยรวมยังทรงตัวอยู่ในระดับ 3% ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมกับประเมินอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมคงที่ยังอยู่ในระดับต่ำจากการปรับลดอัตรานำเงินส่งสมทบกองทุนฟื้นฟูแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวในปีหน้านะคะปี2565ค่ะความคาดการณ์นะคะเรื่องของ NPL ratio ค่ะอัตราส่วนยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพในปีหน้าจะอยู่ที่ระดับ 3% นะคะใกล้เคียงกับช่วงปีนี้ปี2564ก็คือในระดับ 3.1% ค่ะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยกู้ยืมปี2565เองเนี่ยนะคะก็มีการประเมินว่ามีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากปี2564เพราะว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ 5%ต่อเนื่องตลอดทั้งปี2565เลยค่ะคุณจินันท์คะครับตอนนี้เป็นกลุ่มธนาคารนะค่ะเพราะฉะนั้นความกังวลนะคะที่บ้านเราจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังอีกไกลมากค่ะครับครับโอ้ยยังหรอกโอ้โหเศรษฐกิจอย่างนี้ดอกเบี้ยได้ไงใช่ค่ะนะคะแบงค์ชาติเองก็จะมีคอมเมนต์หลังการประชุมมาให้เราได้รับทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วกันมาปิดท้ายในช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐกับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เองนะคะปรับตัวลดลงไปในขณะที่ S&P แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวบวกขึ้นมาได้แต่ว่าดาวโจนส์ก็ลงไปในกรอบแคบๆนะคะ 9.42 จุดค่ะ S&P บวกขึ้นมา 10.76 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 70.09 จุดนะคะก็ดาวโจนส์ปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่นะคะรวมถึง Nordstrom แล้วก็ Gap Inc เปิดเผยผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดค่ะส่วน S&P แล้วก็ Nasdaq ปิดในแดนบวกนะคะปัจจัยหนุนมาจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลดลงไปยกเว้นลอนดอนนะคะฝรั่งเศสลงไป 2.39 จุดเยอรมันนะคะลงไป 58.61 จุดแล้วก็ลอนดอนเพิ่มขึ้น 19.63 จุดค่ะก็ยังมีเรื่องของการระบาดของโควิด-19และรอบใหม่และทำให้หลายประเทศต้องล็อกดาวน์อย่างออสเตรียนะคะส่วนเวสเท็กซัสนะคะราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ลงไป11เซนต์ค่ะปิดที่78เหรียญ39เซนต์ส่วนเบรนท์ค่ะลงไป6เซนต์ปิดที่82เหรียญ25เซนต์ทองคำค่ะส่งมอบเดือนธันวาคมเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ50เซนต์ปิดที่ระดับ 1,784.30 เหรียญต่อทรอยออนค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ระดับเมื่อวานนี้ 1,649.82 จุดปรับตัวบวกขึ้นมา 3.40 จุดมูลค่าการซื้อขาย 86,134 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1บ้านปูนะคะเพิ่มขึ้น40สตางค์ปิดที่ 11.50 อันดับที่2แอดวานซ์ลงไป1บาทปิดที่214บาทอันดับที่3ทรูค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ4บาท76อันดับที่4 KBank ค่ะเพิ่มขึ้น50สตางค์ปิดที่144บาทและอันดับที่5นะคะ AOT การท่าอากาศยานค่ะไม่เปลี่ยนแปลง66บาท75สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้กองทุนขายออกมา 1,418 ล้านนะคะในขณะที่ต่างชาติซื้อไป 2,504 ล้านร่วมกับโบรกเกอร์411ล้านและรายย่อยขายออกมา 1,497 ล้านค่ะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวกไปประมาณ70จุดนะครับส่วนตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียเริ่มที่ญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิบวก197จุดครับ
ส่วนดัชนีห้างเสียงกลางที่ฮ่องกงลบไป36จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลงไป15จุดส่วนใหญ่ปรับตัวลงในกรอบแคบๆเพื่อนบ้านย่านเอเชียของเรานี้มาดูเราไปยังไงบ้างครับเราบวกนะคะเปิดตลาดขึ้นมาเราบวกไป 5.45 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,655.27 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,114 ล้านบาทถ้าหากว่ามาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ค่ะมาที่ K-Bank อันดับที่1เลยนะคะบวกไปบาท50ค่ะอยู่ที่145.50 บาทอันดับที่2บ้านปูบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้น่าจะมาจากแนวโน้มราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะบ้านปูบวกไป10สตางค์อยู่ที่11.60 บาทอันดับที่3ค่ะ SCB ค่ะวันนี้บวกมา2บาทอยู่ที่129.50 บาทอันดับที่4ธนาคารกรุงเทพไม่เปลี่ยนแปลง125บาทและอันดับที่5ปตท.ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะ25สตางค์อยู่ที่38บาทค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายสัปดาห์จะขยับไปไกลกว่านี้มากน้อยแค่ไหนค่ะ